เรายังอยู่กับเรื่องราวที่คนไทยทั้งประเทศยังคงให้กำลังใจอยู่เมื่อคืนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเฮกันแล้วนะครับกับการช่วยเหลือน้องๆนะครับหมูป่าทั้ง13คนตอนนี้เนี่ยออกมาได้4คนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าศิลปินดาราคนในวงการบันเทิงก็ต่างช่วยกันส่งกำลังใจแล้วก็โพสต์แสดงความยินดีด้วยนะครับอย่างน้องเต้ยจรินพรครับได้โพสต์ภาพเป็นภาพนี้ครับนี่แล้วก็มีแคปชั่นนะครับบอกว่าดีใจมากๆวันนี้หมูออกมาจากถ้ำได้4คนแล้วขอให้หมูทุกๆคนออกมาจากถ้ำยังปลอดภัยที่สุดนะคะและทีมงานทุกหน่วยทุกทีมก็ปลอดภัยทุกชีวิตไม่ว่าจะชาติไหนประเทศไหนที่มาร่วมช่วยกันนะสู้ๆนะคะทุกคนนะครับคุณวีสุกลวัฒน์ก็โพสต์ภาพเช่นกันเป็นภาพนี้นะครับเป็นภาพจากในละครนะครับแล้วก็แคปชั่นบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยดีใจที่สุดคุณแม่ของเราครับคุณโอปอปานิสราก็โพสต์ส่งกำลังใจถี่ยิบให้กับน้องๆมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ได้มีการโพสต์ภาพที่เป็นภาพวาดการ์ตูนนะครับน้องกำลังดำน้ำแล้วก็บอกว่ากลับบ้านอย่างปลอดภัยกันทุกคนนะคะฮือดีใจมากดีใจมากพาทีมหมูป่ากลับบ้านแฮชแท็กถ้ำหลวงนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสาวจ้าคุณก้อยรัชวินนะครับก็โพสต์ภาพนี้เป็นภาพถ่ายที่เป็นจดหมายของน้องๆ นะครับที่เขียนออกมาจากในถ้ำแล้วก็บอกว่าวันนี้หมูป่าออกมาได้4คนแล้วเย่ๆๆ เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนให้ทำภารกิจได้สำเร็จปลอดภัยทั้งหมดนะคะขออย่าให้มีการสูญเสียใดๆเกิดขึ้นอีกเลยส่งใจไปแล้วก็รอฟังข่าวดีที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปเร็วนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกคนคือฮีโร่ของพวกเรานี่นะครับก็ให้กำลังใจกันตอนนี้หมูน้อยออกมาแล้ว4ใช่ครับเหลืออีก9ชีวิตแต่ว่าหมูทุกคนที่ออกมารับรองว่าร่างกายไม่เป็นหมูหอมเป็นหมูหอมอยู่ตอนนี้ต้องให้เวลาขุนให้เป็นหมูใหม่กลับไปเป็นหมูแต่ตอนนี้เอาออกมาให้ได้ครบ9คนก่อนถูกต้องนะครับต้องส่งกำลังใจต่อไปในทุกๆวันนะครับ